ผมจะเอาโลโก้เนี้ยไปแปะพื้นหลังหน้าจอนะครับถ้าใช้ Photoshop เป็นนะครับเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้วครับกด Ctrl J นะครับจะได้อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเทสีพื้นเทสีขาวลงไปนะครับสีขาวอยู่โฟกราวนะครับเทโฟกราวลงบนพื้นล่างสุดของเลเยอร์กด Alt Backspace นะครับสีขาวจะลงมานี้นะครับคลิกที่ตัวบนแล้วกดเลข3นะครับแปลว่าความละเอียด30%มันจะโปร่งใสถ้ากดเลข1ก็10%มันก็จางลงนะครับแล้วกด Ctrl E นะครับรวมเลเยอร์ติดกันแบบนี้เลเยอร์จะติดกันนะครับเลเยอร์จะติดกันเรียบร้อยนะครับทำการเซฟตัวนี้ออกไปนะครับสมมุติผมต้องการให้เลเยอร์เอ้ยคำว่าเอเซอร์ห่างกันเยอะนะครับคลิกขวานะครับ Canvas Size นะครับก็คือขยายขนาดออกไปด้านข้างนะครับผมต้องการขยายไปอีกเป็น Relative นะครับ3นะครับขยายเป็นสีอ๋อลืมสลับสีไม่เป็นไรไม่ค่อยสลับเนี่ยผมจิ้มสีนี้แล้วก็ใส่สีขาวลงไปนะเห็นไหมพื้นข้างๆของเอเซอร์จะมากขึ้นผมต้องการเซฟโลโก้เนี้ยไปทำเป็นพื้นในโปรแกรม Excel นะครับตัวนี้นะครับอันนี้สั่งงานมาจาก Photoshop นะผมไปที่ Save As นะครับที่ My Picture นะครับผมเซฟเป็น Acer นะครับนามสกุล JPEG ครับAcer นะครับ Underscore Opacity นะครับให้โปร่งใสเซฟความละเอียดเอาแค่10พอไม่ต้องละเอียดมากเรียบร้อยนะครับผมย่อ Photoshop ไปนะครับเปิด Excel ขึ้นมานะครับไปที่พื้นหลังเลือก Acer Opacity มานะครับที่เราเซฟเมื่อกี้นี่คือตัวจริงนี่ที่ทำใหม่แล้วก็โอเคเห็นไหมมันจะไม่รบกวนสายตายังทำงานได้ปกตินะครับแบบนี้นี่การใส่พื้นหลังนะครับอันนี้ที่อีกเรื่องนึงที่เรียนไปเมื่อวานคือการแทรกรูปภาพอยู่ตรงนี้นี่คนละเรื่องกันแทรกรูปภาพนี่แทรกให้ชัดเลยภาพโอเคนะครับแล้วก็ copy control shift alternate นะครับลากมาแล้วทำซ้ำ control D ครับทำซ้ำ control D ทำยกเลิกการทำซ้ำ control Z นะครับ control Z แล้วยกเลิกนะจะได้หลับโปรแกรมโอเคมาดูเรื่องขอบเขตการพิมพ์งานต่อนะครับงานของเรานะครับเวลาพิมพ์งานจะมีสองทิศทางเนาะก็คือแนวตั้งแนวนอนนะครับภาษาในเครื่อง Excel นะครับจะบอกว่าแนวการบานแนวคือแนวตั้งแนวนอนนะครับในเครื่อง orientation นะครับจะมีแนวตั้ง vertical กับ horizontal นะนี่มีสองตัวนะโอเคอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสมมติน้องสั่งอย่างเงี้ยน้องสั่งอันนี้ตั้งนะแล้วพิมพ์งานมาน้องใส่ในพิมพ์เตอร์ใส่นี้เลยมันจะออกมาเป็นนี้แต่ถ้าน้องสั่งเป็นแนวนอนไม่ใช่ว่าน้องใส่กระดาษอย่างนี้ไม่ใช่นะน้องใส่กระดาษเหมือนเดิมแต่พิมพ์อย่างนี้กระดาษมันจะเป็นแนวนอนนะครับบางคนงงนะครับโอเคนี่คือแนวตั้งแนวนอนนะครับ orientation ต่อมาครับอันนี้เรื่องง่ายๆนะครับผมก็เลยจะเร็วหน่อยเรื่องระยะขอบครับถ้าต้องการให้พิมพ์ติดขอบกระดาษมากๆครับจะมีเลือกเป็นเนโร่ครับใกล้ๆตรงนี้เรียกว่าแคบนั่นจะได้พื้นที่งานมากขึ้นแล้วปกติเราก็เลือกแบบนี้แล้วถ้าไม่ชอบแบบนี้เซตได้ไหมได้นะครับเลือกได้นะเซตด้วยมือเราก็ได้ครับมันจะมีคำสั่งระยะขอบอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะพอโค้งและกระดาษแล้วก็นี่ครับระยะขอบกำหนดเองครับแล้วก็คัสตอมไมซ์เองเลยตรงนี้เนี่ยใส่ตัวเลขเองหรือบนเขาใส่มา1.9เราไม่ชอบเราต้องการเปลี่ยนเนื้อเลขพิมพ์ใหม่นะครับแล้วแต่เราหัวกระดาษเซตใหม่หมดเลยทุกอย่างถ้าเซตใหม่เรียบร้อยนะครับอยากดูก่อนว่ากดตัวนี้หรือยังไม่พิมพ์นะดูก่อนดูก่อนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับทีนี้ผมจะลองเทสเครื่องปัญหาที่เจอนะฮะสมมติว่าผมไปที่ชีตใหม่นะผมจะวางโลโก้ที่ชีตใหม่แทรกโลโก้มานะครับปัญหาที่เจอบ่อยคือเวลาพิมพ์มันเบี้ยวครับมันเบี้ยวซ้ายขวานะครับเช่นผมมีรูปนี้นะครับผมวางตัวนี้จะสั่งพิมพ์แล้วนะครับจะขอไฟล์ FM นะครับ
ดูภาพก่อนพิมพ์นะครับมันจะมีนี่ฮะภาพก่อนพิมพ์แล้วทําไมไม่อยู่ตรงกลางอยากจะจัดที่ตรงกลางทําไงดีนะครับมันจะมีคําสั่งนี้ครับผมตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็ตรงระยะขอบสองปุ่มซ้ายล่างครับตัวนี้ครับสั่งให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางครับสังเกตรูปนี้นะขยับนะถ้าผมติ๊กอย่างนี้แสดงว่ามันจะขยับไปอยู่ตรงกลางในแนวนอนนะครับถ้าผมติ๊กนี้ไปว่าขยับตรงกลางแนวตั้งนี่ฮะแค่นี้ครับงานอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะแล้วก็ตกลงเนี่ยมาแล้วตอนแรกไม่มาอย่างนี้นะอันนี้บางคนงงตรงไหนตรงไหนวะตรงนี้นะครับพอเรากดจะพิมพ์นะครับพอเรากดจะพิมพ์มันจะให้ดูก่อนจังหวะที่ดูก่อนจะมีปุ่มนี้ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับทำไมกลับไปทําที่บ้านแล้วไม่เห็นมีรูปนี้นะครับอันนี้ผมตั้งพรินเตอร์หลอกเครื่องไว้นะครับเพราะเครื่องนี้ไม่มีพรินเตอร์นะเนี่ยผมตั้งชื่อแบบโบ๊ทพีดีเอฟนะครับพรินเตอร์หลอกแล้วไม่งั้นจะพิมพ์หน้านี้ไม่ได้นะแล้วก็ถ้าไม่ต้องการให้เตรียมหน้าลดเล็กลงก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เจอคือสมมุติมีงาน10 หน้าแต่จะพิมพ์แค่บางหน้าจะทํายังไงดีนี่เคยใช้ปะเคยใช้โอเคงั้นข้ามนะพิมพ์หน้าไหนหน้าไหนครับอะไรเงี้ยครับใช่บ่อยนะโอเคดีนะโอเคมีระยะขอบที่พูดไปแล้วนะครับตาสวยนะครับอันนี้คืออะไรครับหน้าถูกต้องนะครับอันนี้เคยใช้ไหมครับไม่เคยใช้เดี๋ยวให้สมมติให้ดูนะครับสมมติน้องจะพิมพ์เอกสาร20 แผ่นนะถ้าน้องต้องการทีให้มันออกทีละหน้า1หน้า2หน้า3น้องก็เลือกแบบนี้แต่ถ้าน้องว่าเอาแค่หน้า1มาก่อนทั้ง10 แผ่นน้องก็เลือกแบบนี้แค่นี้จบภาษาไทยก็บอกว่าไม่เรียงทีละชุดกับเรียงทีละชุดแปลแล้วงงมากครับเนี่ยอันนี้ต้องมาเรียนเองครับทีหลังอันนี้มันจะออกมาเป็นเซตเลยครับ10 แผ่นต่อเนื่องแล้วก็นับหนึ่งใหม่1 2 3 4 5ใหม่นะครับโอเคนี่คือเรื่องทั่วไปครับที่อาจจะเจอนะครับบางคนปริ้นงานเสร็จมันไม่พอดีจอนะครับอย่างเงี้ยไม่พอดีจอนะครับถ้ามันล้นกระดาษขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับได้ที่ตรงนี้ครับผมลองกดให้มันเล็กลงอันนี้จะหมดได้ต่อมาครับเส้นนี้เส้นเซลล์ที่เราเห็นมันแบ่งเซลล์อย่างนี้ครับถ้าอยากให้มันออกมาด้วยก็กดอย่างนี้ครับปกติไม่กดนะไม่ออกนะถ้าไม่อยากให้มองเห็นเวลาทำงานก็ต้องจริงไม่ถ่ายดีคือซ่อนไว้ที่เฉยแต่มีอยู่จริงครับก็คือคิดได้ปกติแต่ซ่อนไว้เส้นตารางนะครับส่วนเรื่องนี้เมื่อวานพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งสมมุติว่ามีออบเจกต์อยู่เกิน2 ชิ้นนะครับเกิน2 ชิ้นมันซ้อนทับกันอยู่บางคนจะแก้ปัญหาไม่ได้นะออบเจกต์ชิ้นที่1สีนี้นะครับชิ้นที่2สีนี้ครับชิ้นที่3สีนี้ผมต้องการเอาสีฟ้ามาไว้บนสุดคำสั่งมีอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกขวาก็ได้ครับนะครับมันจะมีคําสั่งอยู่ตรงนี้ฮะการออเดอร์ของเราก็คือย้ายไปบนสุดนี่ฮะก็จะเอาสีฟ้าไว้บนสุดกับย้ายไปข้างหลังทีละสเต็ปก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ย้ายไปข้างหลังทีละหนึ่งนี่ครับมันเป็นการจัดลำดับให้ใครทับใครเพราะอะไรเพราะในนี้จะไม่มีเลเยอร์เหมือน Photoshop ครับคนที่ชอบเขาเสียดมากคือเขาทำเป็นเลเยอร์ไปเลยถึงแล้วเอาเกียร์ที่หนึ่งสีฟ้านี่ครับเอาเกียร์ที่สองสีเวลาสลับเลเยอร์เขายกเลยนี่ครับเขาจับยกเลยฮะนี่คือคนที่ชอบจะอีซี่มากอยากให้ใครข้ามใครหรือแม้จะขี่รถก็ได้ครับคนทวนใบไม้เราดีเนี่ยสลับกันได้หมดหรือจะมีกี่ชั้นก็ได้สมมตินี่อันนี้การทำงานแบบ Photoshop กราฟิก
แดงอยู่บนนั้นพอผมกดคอนโทรลปล่อยไม้นะครับย่อไปข้างล่างสามารถ copy ละเอียดได้ด้วยนะคอนโทรล J ตอนนี้สีแดงนิดหนึ่งนะผมกดไปคอนโทรล J ทุกเนี่ยมันจะก๊อปไปเรื่อยนะครับจะตั้งชื่อให้เองนะสามารถรวมให้เป็นแผ่นเดียวกันได้ฮะนี่ฮะคำสั่งรวมให้เป็นแผ่นเดียวกันแฟลตติดกันแล้วเวลาอย่างนี้จะไปไหนไปด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันหมดเลยแต่คำสั่งในบทในเซลจะไม่มีคำสั่งรวมในเยอะครับเวลาจะไปไหนต้องคอนโทรลค้างติดถึงจะไปด้วยกันนะครับการจัดระดับนะครับเพราะบางอย่างก็ต้องใช้ในงานกราฟิกสมมติจะแทรกรูปมาอย่างเงี้ยแทรกรูปมาอยากให้ภาพมันซ้อนทับกันนะครับมาเรื่องง่ายๆตัวนึงคือเรื่องคอมเมนต์ครับสมมติว่าผมจะให้อันนี้คำแนะนำผมคลิกไปที่ตัวทานนะครับสร้างข้อคิดเห็นนะครับแล้วผมก็พิมพ์ผมก็คลิกที่อื่นนะครับมันจะซ่อนคอมเมนต์ไว้ข้างในนะครับเวลาเมาส์ไปเตะตัวมันจะเป็นโอเคแค่นี้ง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยก็คือการลืมนั่นเองแล้วระบบก็ตัวนี้นะเช่นน้องบอกว่าน้องส่งเอกสารที่นี่ไปให้เพื่อนนะครับแล้วกลัวเพื่อนลืมน้องก็ใส่คอมเมนต์ไปพอเพื่อนมาเตะปุ๊บมันจะเตือนเลยอย่างเงี้ยนะครับการใส่คอมเมนต์เข้าไปนะครับแล้วจะลบออกมันจะลบออกต่อมานะครับมันจะมีคำสั่งไม่ถูกนะโอเคจะเห็นว่าผมคลิกผิดไอ้พิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ให้ผิดนะฮะพิมพ์ให้ผิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมมาคลิกปุ่มนี้ครับผมตรวจทานนะครับการสะกดพอสะกดปุ๊บเนี่ยมันจะถ้าเราออนไลน์อยู่นะฮะมันจะวิ่งไปหาคำที่เกี่ยวข้องมาเฮ้ยเวลคัม W E W L 2ตัวไม่มีนะคำที่ถูกต้องคือ W E L C O M นะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็กดเลยแต่ถ้าไม่สนใจไม่เปลี่ยนก็ลาเว้นไปหนึ่งครั้งเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนมันจะแก้ให้ถูกแบบนี้นะครับนี่การใช้การสะกดภาษาไทยใช้ได้เป็นบางคำนะครับถ้าจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่เวลาเราเช็คเจอนะฮะในบทจะเจอมากกว่าเช่นพิมพ์อะไรสักอย่างแล้วมันจะมีขีดแดงนะนั่นน่ะคือเราพยายามเช็คครับว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่านะโอเคแล้วน้องเคยใช้ครับต่อมาครับการค้นคว้านะครับลองกดเข้าไปครับสมมุติผมมีคำว่าคำนี้นะครับผมมีคำว่าซ้ำนะครับ
มอยากรู้คาเฟ่เนี้ยแต่ไม่ได้เอาเด็กมาครับแล้วแต่ต่อเน็ตได้ที่ไม่ได้เอาเด็กมาแล้วไม่รู้จักว่า Google Translate คืออะไรน้องก็ไปที่ตัวนี้ครับเรื่องการแปลนะครับแล้วเราพิมพ์ว่าซ้ำลงไปครับมีเรื่องไม่รู้นะตรงพิมพ์ม้วนนะมีไหมครับพิมพ์อ้อลืมบอกไปพิมพ์แล้วน้องกดตัวนี้ครับผมตัวเขียวนี่ฮะถ้าเจอนะครับถ้าเจอนะมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับผมของผมเนี่ยแปลว่ากำลังเบ่งบานนะครับนี่ครับผมดอกไม้ภาวะที่กำลังเบ่งบานนะครับรอสซึมเลยครับรอสซึมเจอไหมลองคำอื่นลองคำว่าโพเทนเชียลครับอ๋อน้องต้องเปลี่ยนจากไทยอังกฤษเป็นไทยครับผมคนน้องเป็นอาราบิกครับตรงนี้ครับข้างบนนั้นเรียกครับนั่นแหละแปลพิธีต้องข้างบนเป็นอังกฤษข้างล่างเป็นไทยครับไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคำว่าไทยนี่ในไทยอ๋อเรื่องผิดใช่ไหมครับผิดเหรอผมอยู่ใต้มาสเปนครับเยอรมันสเปนอังกฤษนะตอนนี้โอเคลองเป็นโอเคมาแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีรันในการเปิดนะครับใช้เป็นแล้วเนาะโอเควิธีรันในการเปิดตัวนี้นะครับสมมติว่าอยู่หน้าอื่นนะครับอยู่หน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้านี้นะครับกดอัลเทอร์เนทค้างคลิกลองปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนเราต้องปิดตัวนี้ก่อนสมมติอยากจะเรียกใช้ตัวค้นคว้าเมื่อกี้นะครับน้องกดอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกนะฮะมาเลยพอมาปุ๊บเนี่ยน้องพิมพ์ปุ๊บเรื่องการแปลมันจะแปลเลยครับนะครับแบบนี้ในการเรียกตัวนี้ออกมานะครับส่วนอันนี้นะครับตัวนี้ครับเขาจะดึงศัพท์ที่ใกล้เคียงกับที่เราแปลเมื่อกี้ครับเยอะเลยครับก็พอเราเลือกอภิธานนะครับอภิธานสับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกมาคำสมมติว่าอยากได้คำนี้ใช่ไหมฮะอยากได้คำนี้พอเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะส่งคำเลยไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นแปลครับมันจะแปลให้หน่อยอย่างเงี้ยครับจะได้รู้ว่าที่มันเสนอมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนี่คือเรื่องตัวทางนะครับส่วนเรื่องมุมมองครับไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าบางคนก็งงนะบางคนก็งงนะเช่นมีเวิร์กบุ๊กหลายตัวนะครับผมกดคอนโทรลเอ็นนะ1 2 3 4ผมกดไป4ครั้งหน้าต่างมันซ้อนทับกันบางคนแก้ออกไม่ได้เลยครับแก้ออกหน้าต่างนี้ออกไม
ไม่ทับกันด้านไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดเรียงนะครับผมสมมุตินะผมเมคให้มั่วกันนะผมเมคสลับไปสลับมามั่วเลยเนี่ยซ้ายขวาบนล่างมั่วหมดเลยครับเนี่ยทับกันหมดเลยแล้วจะไปเปิดหน้าอื่นทําไงดีนะครับวิธีการจับนะครับให้จับที่หัวตรงนี้นะครับจับที่หัวเลื่อนๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่เจอปัญหานี้กับคนที่ใช้วินโดว์บ่อยนะแต่ถ้าใช้ไม่บ่อยจะงงนะครับเนี่ยโอเคพอเลื่อนมาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าจะให้เครื่องมันเรียงเองครับไปที่จัดเรียงที่ปุ่มจัดเรียงเนี่ยอะไรนะครับอะไรนะมันจะไปเรียงแบบซ้อนครับผมเนี่ยแล้วตัวนี้ครับแล้วก็ตกลงครับมันจะเรียงให้ใหม่นะครับมันจะเรียงให้ใหม่แบบนี้โอเคไหมเวลาหยิบเงินขึ้นมาใช้จะได้เห็นตรงชื่อตรงเรียงกันเนี่ยรู้ชื่อได้เลยต้องติดปุ่มนี้ออกตัวทีนะติดปุ่มนี้ออกเพราะไม่งั้นจะยกตัวแรกขึ้นมาบนสุดนั่นแหละโอเคพอเรียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาหยิบใช้งานก็ง่ายเดียวคลิกตามชื่อนะนะครับโอเคแค่นี้ส่วนอันนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ปิดเปิดตัวเทียบสูตรไม่ยากเลยนี่เห็นไหมผมกดมือไปโดนแล้วหายไปไหนอยู่ที่นี่เส้นตารางปิดไปแถบสูตรเนี่ยเอาออกไปเนี่ยกดไปเรื่อยครับเนี่ยก็หายไปหมดเลยฮะก็หน้าตาไม่เหมือน Excel แล้วคราวนี้แต่เราคุ้นเคยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดจับเต็มมานะครับจะคุ้นเคยมากกว่านะครับง่ายไหมผมว่าง่ายนะ